จ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการมอ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งปี2560ณตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการและรับฟังปัญหาจากผู้แทนชุมชนภายใต้โครงการมอ.เพื่อชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชนตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราพบว่าชุมชนเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันโดยแกนนำของชุมชนเองเนี่ยมีการรวมกันเพื่อช่วยกันจัดการเรื่องความรู้อยู่ในระดับหนึ่งก็คือในยุคนั้นเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยจะมีแกนนำชุมชนเนี่ยช่วยกันหาผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็หาพืชชุมชนที่สามารถสร้างเสริมสร้างรายได้กับชุมชนได้ในตอนนี้ก็จะมีกลุ่มประมาณ20คนนะครับที่แบบร่วมกันจากทั้ง4หมู่บ้านในตำบลนี้เลยจะมาร่วมกันแล้วก็วางแผนร่วมกันแล้วก็มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องด้วยเพียงแต่ว่ารูปแบบของการทำเคมของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่ก็คืออาจจะไม่มีการบันทึกไม่มีการเก็บเรื่องราวที่เป็นหลักฐานที่เห็นได้ชัดแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมีทั้งการวางกำหนดเป้าหมายมีการวางแผนการหาความรู้มีการเรียนรู้มีการถ่ายทอดแล้วก็มีการพยายามสร้างผู้นำใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งปันหน้าที่กันว่าใครจะทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็ที่เราจะเห็นว่าก็คือชุมชนนี้มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงมากเพราะว่าเขามีความตั้งใจในการเรียนรู้ตลอดเวลาในช่วง6เดือนที่เราเข้ามาเราพบว่าชุมชนเนี่ยมีความพยายามในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็สังเกตว่าที่เราเข้ามามหาวิทยาลัยเข้ามาทำโครงการต่างๆเนี่ยเขายินดีที่จะรับทุกอย่างเข้าไปหมดเลยคือไม่มีการปฏิเสธไม่มีการบอกว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้ยากไปอะไรเงี้ยถึงแม้จะยากเขาก็พยายามที่จะทำแล้วก็ลองเรียนรู้ดูว่าทำได้ไหมปรับปรุงกับสถานการณ์เขาได้ยังไงบ้างโดยที่แบบไม่ได้มาอิดออดหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยซึ่งข้อดีของชุมชนนี้ที่ว่าเราเข้ามาทำแล้วรู้สึกว่างานของเราเนี่ยทำแล้วสามารถเกิดประสิทธิภาพได้สูงขึ้นครับโครงการมอ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งประกอบไปด้วย4โครงการย่อยได้แก่โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องอาชีพรายได้การจัดการขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการพัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรในรูปแบบที่เรียกว่าระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการรูปแบบการจัดการความรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการนำองค์ความรู้เฉพาะบุคคลมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้สำรวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของชุมชนและโครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชนเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็นวิทยากรกระบวนการทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีศักยภาพทางด้านความรู้แก่ชุมชนพร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชนอย่างยั่งยืนผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ผู้นำองค์กรเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนชุมชนนะครับซึ่งขับเคลื่อนจากหลายประเด็นเช่นการถ่ายทอดความรู้นะครับหรือการสร้างกระบวนการร่วมให้เกิดกับคนในชุมชนครับโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับในการพัฒนาวิทยากรกระบวนการนะครับขั้นตอนในการดำเนินงานวิทยากรกระบวนการเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากการศึกษานะครับถึงสมรรถนะที่สำคัญนะครับของคนการที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กำหนดมาเป็นรูปแบบของการพัฒนานะครับซึ่งผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครับแล้วก็มีการกำหนดสถานการณ์ให้กับวิทยากรกระบวนการในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหาวิธีการหาวิธีการดำเนินงานต่างๆให้มีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับครับมอ.มีส่วนมากฮะคือเราได้ทำงานร่วมกับมอ.มาสักพักหนึ่งแล้วจาก 2-3 โครงการไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการขยะนะครับการทำเกษตรไร้สายหรือว่าการเป็นการจัดการองค์ความรู้ครับแล้วก็การเป็นกระบวนวิทยากรกระบวนการมอ.เข้ามาเนี่ยทำให้ชุมชนเนี่ยรู้สึกมีการตื่นตัวมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเราเคยคิดถึงจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชนเราว่าชุมชนเราเนี่ยมีจุดแข็งอย่างไรแต่สิ่งที่เราขาดก็คือจุดอ่อนเราบางครั้งเรายังขาดความรู้ใน
ในการจัดการจุดแข็งที่เรามีนะครับมอก็เข้ามาส่วนร่วมมามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยในการให้แนวคิดให้วิธีการในการจัดการจุดแข็งของเราเองครับการพัฒนาและการรับใช้สังคมเป็นอีกหนึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยการนำปัญหาของชุมชนและสังคมมาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขซึ่งหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอันจะเป็นฐานที่สำคัญในการช่วยเหลือสังคมและนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะเราคาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเดินออกไปจากชุมชนแล้วเนี่ยชุมชนจะสามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะครับสามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆนะครับที่มันก็มีมาเรื่อยๆนะครับตามพลวัตของสังคมนะครับก็อยากเห็นชุมชนพึ่งตนเองได้นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่เราคิดว่าที่มะขามเตี้ยเนี่ยมีความหวังครับมีความหวังที่จะบรรลุเป้าหมาย